่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Aprilia ในการจัดโปรโมชั่นรุ่น SRGT 200ด้วยการลดราคาครั้งใหญ่จากราคาเดิมปรับลดลงไประหว่าง 24,000 ถึง 26,000 บาทก็มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาด้วยความสนใจครับว่าถ้าซื้อ Aprilia SRGT 200วันนี้จะมีการจัดโปรไฟไหม้โปรฟ้าผ่าลดราคาทิ้งทวนกว่า 50% เหมือนกับ KTMHusqvarna และ Bajaj หรือไม่นับเป็นคำถามน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเราจะมาทบทวนกันปรับราคาครั้งใหม่ของ Aprilia เริ่มจาก SRGT 200 Standard ราคาเดิม 143,900 บาทราคาใหม่ 119,900 บาทลดลงไป 24,000 บาทครับรุ่น SRGT 200 Sport ราคาเดิม 148,900 บาทราคาใหม่122,900 บาทลดลง 26,000 บาทครับรุ่นที่3 SRGT 200 Replica ราคาเดิม 149,900 บาทราคาใหม่ 123,900 บาทลดลง 26,000 บาทเช่นกันครับความจริงแล้วถ้า Aprilia SRGT 200 เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยราคานี้ผมบอกเลยครับว่ายอดขายของ SRGT 200จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมา Aprilia พยายามจัดโปรโมชั่นเริ่มจากเบาไปหาหนักโดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2567ที่ผ่านมา SRGT 200ก็มีการแจกวอยเชอร์ 8,000 ถึง 10,000 บาทในขณะที่ดีลเลอร์ของ Aprilia หลายแห่งจัดโปรโมชั่นที่ร้อนแรงลดราคาด้วยการแถมกิฟต์วอยเชอร์ถึง 15,000 บาทแต่ว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาแม้โปรโมชั่นจะร้อนแรงมากขึ้นแต่ยอดขายปรับตัวลดลงยอดขายของ SRGT 200ในช่วง4เดือนแรกที่ผ่านมาทำได้เพียง70คันเท่านั้นเดือนมกราคมขายได้17คันกุมภาพันธ์ขายได้21คันมีนาคมขายได้19คันและเมษายนที่ผ่านมาเหลือเพียง13คันเท่านั้นถ้าไม่มีการจัดโปรโมชั่นผมเชื่อว่ายอดขายของ SRGT 200จะเหลือเพียงหลักหน่วยไม่ถึง10คันต่อเดือนยอดขายที่ปรับตัวลดลงติดลบมากถึง 75.5% ทำให้ Aprilia นั้นต้องมีการจัดโปรโมชั่นครั้งใหญ่ผมบอกไปแล้วครับว่าเริ่มจาก 5,000 8,000 10,000 15,000 ก็ยังเอาไม่อยู่วันนี้จัดโปรโมชั่นลดราคาลงไป 24,000 และ 26,000 บาทถ้าหากว่ายอดขายของ Aprilia SRGT 200ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วง3เดือนนับจากนี้ไปถ้าตัวเลขการขายเป็นที่น่าพอใจการจัดโปรโมชั่นแบบโปรไฟไหม้โปรฟ้าผ่าลดครึ่งราคาก็จะไม่เกิดขึ้นครับให้จับตามองให้ดีๆว่า3เดือนถึง6เดือนข้างหน้าถ้าการจัดโปรลดราคาลงไป 24,000 และ 26,000 บาทเอาไม่อยู่เราก็อาจจะได้เห็นโปรโมชั่นลดราคาที่แรงกว่านี้อาจจะลดราคาลงไป 35,000 ถึง 36,000 บาทก็เป็นได้รอดูอีก3เดือนครับผลการขายของ SRGT 200จะออกมาเป็นอย่างไรจะมีโปรฟ้าผ่าตามมาหรือไม่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งมีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึงรถบิ๊กไบค์ของ Aprilia ทำไมไม่มีการจัดโปรโมชั่นบ้างความจริงแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงเท่านั้นเองเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากครับที่ Aprilia จัดโปรโมชั่นรถบิ๊กไบค์ของตัวเองแล้วไม่สามารถขายได้แม้แต่คันเดียว RS 660ตั้งแต่มีการเปิดตัววันที่21มกราคมพ.ศ. 2565 2ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าปีแรกขายได้4คันและปีที่แล้วขายได้เพียงคันเดียวมาถึงปีนี้4เดือนที่ผ่านมายังขายไม่ได้แม้แต่คันเดียวครับส่วน Tuono 660ตั้งแต่เปิดตัววันที่28มกราคมพ.ศ. 2565เดือนแรกของการขายก็ขายได้เพียงคันเดียวจากนั้นมาถึงวันนี้2ปีเต็มยังขายไม่ได้เลยครับกินไข่ต้มมายาวนานถึง24เดือนสำหรับทัวเล็ก660ที่เพิ่งเปิดตัวไปวันที่13กรกฎาคมพ.ศ. 2566กลางปีที่แล้วมาถึงวันนี้ขายได้เพียง5คันเท่านั้นและในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ยังขายไม่ได้เลยส่วนรุ่นใหญ่ RSV4 1000RRRSV4 1100 Factory ซึ่งเป็นรถเก่าค้างสต็อกมาหลายปีก็ยังขายไม่ได้แม้แต่คันเดียวเช่นกันก็จะเห็นได้ว่า Aprilia นั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งรถบิ๊กไบค์คงไม่สามารถแจ้งเกิดได้อีกต่อไปแล้วส่วน SRGT 200
ผมได้เคยวิเคราะห์ตั้งแต่ก่อนการเปิดตัวในตลาดเมืองไทยว่านี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่อาพิเลียนั้นจะพลิกสถานการณ์เพื่อกลับมาแจ้งเกิดในเมืองไทยให้ได้ขอเพียงตั้งราคาที่เหมาะสมไม่แพงเกินไปอย่าให้เกิน 130,000 บาทรับรองว่าขายได้แน่นอนแต่สุดท้ายแล้วอาพิเลียตั้งราคาไว้สูงเกินไปยอดขายไม่สามารถเดินต่อไปได้แล้วในขณะนี้จึงต้องมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาลงมาครั้งใหญ่แต่มาถึงชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยครับว่า SRGT 200ไม่ได้สดใหม่เหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วแม้ว่าราคาใหม่จะต่ำกว่า 130,000 บาทยังต้องมาลุ้นกันดูครับว่าแฟนคลับของ Aprilia จะให้การตอบรับมากน้อยแค่ไหนอีก 3-6 เดือนข้างหน้าAprilia จะมีการจัดโปรโมชั่นครั้งต่อไปแบบโปรไฟไหม้โปรฟ้าผ่าหรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ